สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดขุดคลิปอาจารย์วีระลั่นมากระทึบได้ถ้าก้าวไกลได้ส.ส.ในกรุงเทพเกิน17เสียงคนตามหาบ้านด่วนล่าสุดวันที่19พฤษภาคมชาวเน็ตมีการขุดคลิปอาจารย์วีระธีรภัทรานนท์นักจัดรายการชื่อดังซึ่งเคยพูดไว้ในงานเสวนาการเมืองไทยหลังเลือกตั้งมีการเชิญตัวแทนพรรคการเมืองหลายพรรคได้แก่พรรคภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์พรรคเสรีรวมไทยและนายกัญจพงษ์จงสุทธนามณีจากพรรคก้าวไกลในช่วงท้ายของการเสวนาเป็นการตอบคำถามของตัวแทนพรรคก้าวไกลเรื่องคะแนนปาร์ตี้ลิสต์นายวีระชงว่าคราวที่แล้วพรรคอนาคตใหม่ได้ประมาณ6ล้านคะแนนแต่คราวนี้ไม่น่าถึงนายกัญจพงษ์กล่าวว่าจากการลงพื้นที่คิดว่าเกิน6ล้านคะแนนแน่นอนนายวีระถามต่อว่าแล้วคาดหวังคะแนนที่เท่าไหร่นายกัญจพงษ์ตอบว่าตนไม่รู้ว่ากรรมการบริหารพรรคคาดหวังได้ที่เท่าไหร่แต่ในใจตนคิดว่าน่าจะถึง10ล้านเสียงแต่ถ้าเอาข้อมูลจากการลงพื้นที่น่าจะได้8ล้านขึ้นไปคาดว่าได้ส.ส.ประมาณ30คนนายวีระวกมาเรื่องส.ส.เขตบอกคราวที่แล้วพรรคได้ประมาณ30กว่าคนรอบนี้คาดหวังเท่าไหร่นายกัญจพงษ์ตอบว่าคาดหวังไว้มากกว่าเดิมโดยเฉพาะกรุงเทพเป็นพื้นที่ให้โอกาสคนใหม่ๆจากใจตนคิดว่าน่าจะได้เก้าอี้ส.ส.ประมาณครึ่งหนึ่งจาก33เขตนายวีระพอฟังอย่างนั้นก็พูดว่าเอาบ้านมาเลยเอารถมาเลยถ้าคุณบอกครึ่งหนึ่งผมเตรียมรองเลยถ้าได้เกิน17คนมากระทืบผมได้เลยส่วนนายกัญจพงษ์ก็พูดแก้เกอว่าผมไม่เล่นทางนี้ผลการเลือกตั้งจริงปรากฏว่าพรรคก้าวไกลได้ส.ส.กรุงเทพ32จาก33ที่นั่งและได้คะแนนปาร์ตี้ลิสต์14ล้านเสียงทำให้คลิปดังกล่าวถูกขุดขึ้นมาอีกครั้งชาวเน็ตต่างถามหาอาจารย์วีระแซวว่าพร้อมถูกกระทืบหรือยังตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ไหนซึ่งอย่างไรก็ตามชาวเน็ตหลายคนที่กาพรรคก้าวไกลก็ยอมรับว่าคะแนนเสียงมากเกินกว่าที่คิดถ้าหากพูดณวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาเป็นวันจัดรายการพอดีแล้วบอกว่าพรรคก้าวไกลจะชนะการเลือกตั้งก็คงไม่มีใครคิดเช่นกันดังนั้นอย่าไปทำอะไรนายวีระเลยขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ